สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา55นะครับโจทย์กำหนดให้ถ้า x y และ z เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับ x บวก y บวก z เท่ากับ16 y ยกกำลัง x บวก z เท่ากับ x ยกกำลัง2วงเล็บ x บวก z และ3ยกกำลัง y เท่ากับ3คูณกับ9ยกกำลัง z แล้วผลคูณของ x y z เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับโจทย์ให้มาทั้งให้มา3สมการคือ x บวก y บวก z เท่ากับ16แล้วก็ให้มาว่า y ยกกำลัง x บวก z เท่ากับ x ยกกำลัง2คูณกับ x บวก z แล้วก็ให้มาว่า3ยกกำลัง y เท่ากับ3คูณกับ9ยกกำลัง z โอเคอันนี้โจทย์ให้มาทั้ง3ข้อมูลนะครับทีนี้3ตัวแปร3สมการเราต้องพยายามจัดรูปแล้วเอาลงไปแทนค่าถูกไหมครับนั่นบอกว่าจากสมการที่2นี้นะครับถ้าเรามองเห็นเนี่ยเรามองเห็นไหมครับว่า x บวก z มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าถ้า x บวก z มันเหมือนกันนะครับงั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับเราคิดว่าลองคิดภาพนะ x กำลัง2เท่ากับ5กำลัง2เราก็บอกว่าถ้ากำลังเท่ากันเนี่ยมันก็คือได้ถ้าเป็นเลขคู่มันได้บวกลบถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเลขคี่เราบอกว่า x มันได้5อย่างเดียวเลยถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยถ้าพี่แบงค์แบ่งตัวข้างบนนี้ใหม่นะครับเราบอกว่าตัวนี้มันคือ y ยกกำลัง x บวก z ส่วนตัวนี้มันคือ x กำลัง2แล้วยกกำลัง x บวก z นะครับหลักการของมันคือเกิดจากกฎอะไรนะ a ยกกำลัง m นะครับอันนี้เกิดจากกฎอะไร a ยกกำลัง m n ใช่ไหมถูกไหมครับก็เหมือนกับว่าพี่แบงค์แค่จับ2ตัวนี้เข้าไปอยู่ข้างในเฉยๆทีนี้พอตัวยกกำลังข้างนอกเนี่ยมันเท่ากันเราสามารถตัดทิ้งได้แต่ประเด็นของตัวนี้เราบอกได้ไหมว่ามันจะออกมาเป็นบวกลบหรือออกมาเป็นบวกอย่างเดียวเพราะเมื่อกี้พี่แบงค์บอกว่าถ้าตัวยกกำลังเลขคู่ออกมาต้องได้บวกลบแต่ยกกำลังเลขคี่ออกมาเป็นค่านั้นๆเลยตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าตอนนี้นะครับ x y z เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มบวกเท่านั้นแปลว่ายังไงก็ตาม y เนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ถึงแม้เราไปเขียนบวกลบมาแต่ตัวลบเดี๋ยวก็ใช้ไม่ได้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เลยถอดเลขยกกำลังมาว่าได้ว่าy เท่ากับ x กำลัง2เลยโอเคนะครับถัดมาในสเต็ปถัดมานะครับพี่ยังบอกว่าตัวนี้เป็น3กำลัง y พี่ยังมาดูอันที่3นะเราทำให้มันฐานเท่ากันได้ไหมตัวนี้กลายเป็น3กำลัง y ตัวนี้กลายเป็น3คูณกับ3กำลัง2 z ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น3กำลัง y ฐานเหมือนกันก็กลายเป็นเลขชี้กำลังบวกกันถูกไหมครับแล้วก็กลายเป็น y เท่ากับ1บวก2 z โอเคในที่นี้พี่แบงค์รู้ทั้ง y เท่ากับในเทอมของ z x ในเทอมของ y ดังนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์จะจัดรูปยังไงต่อดีตอนนี้นะครับเรามีสมการนี้เป็นสมการหลักเราบอกว่าเราหา x ในรูปของ y แล้วก็หา z ในรูปของ y ดีกว่าไหมนะครับเราจะได้เอามาทำกันทีเดียวก็จบเราบอกว่าถ้าถอดยกกำลัง2มาเนี่ย x มันจะได้บวกลบ y บวกลบรูท y ถูกไหมแต่เนื่องจากว่ามันเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเหตุผลเดิมนะครับมันเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ x เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับรูท y ส่วนตัวนี้ถ้าเราย้ายข้าง1มาลบมันมีค่าเท่ากับ 2z ย้าย2มาหารมันก็เลยกลายเป็น y ลบ1ส่วน2เพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์รู้ว่า x เท่ากับอะไร y แล้วก็รู้ว่า z เท่ากับอะไร y ถูกไหมครับเอาลงมาแทนค่าในสมการที่1พี่แบงค์ทำต่อได้แล้วนะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นรูท y บวก y บวกกับ y ลบ1ส่วน2มีค่าเท่ากับ16ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์เอา2คูณตลอดตัวนี้ก็คือ2รูท y บวก2 y บวก y ลบ1เท่ากับ32เพราะฉะนั้นตัวนี้คือพี่แบงค์ดึง 3y มาไว้ข้างหน้าบวก2รูท y ย้าย32กลับมาลบนะครับเท่ากับลบ33
แล้วถ้ามองอย่างนี้ครับเราควรจะชินแล้วนะว่าตัวนี้คือรูท y ตัวนี้คือ y มันเป็นเรื่องของเลขยกกำลังสองสองเท่าป่ะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้รูท y ก็คือมองเรื่องของ a แล้วกันเนาะตัวนี้ก็กลายเป็น a กำลังสองป่ะครับถ้าใครไม่ชินก็จะมองเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะแยกตัวประกอบธรรมดาก็คือ3 a กับ a แล้วก็3กับ11ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบเท่ากับ0 a เดียวก็เลยเท่ากับลบ11ส่วน3กับ3แต่อย่าลืมว่า a ของเราเมื่อกี้คืออะไรอยู่ a คือ root y อย่าลืมนะครับ root y คือลบ11ส่วน3กับ3นั่นหมายความว่าลบ11ส่วน3เนี่ยมันเท่ากับ root อยู่เป็นไปไม่ได้จึงบอกได้ว่า y เดียวต้องมีค่าเท่ากับ3กำลัง2ถูกไหมครับก็คือ9โอเคพอเรารู้ว่า y คือ9แล้วหลังจากนั้นเรามาหา x ได้หมดแล้วหรือยังครับหา x หา z ถ้าเราเอาลงกลับมาแทนค่าจากตัวนี้เพราะฉะนั้น x เดียวเท่ากับ root ของ y ก็คือ root 9ก็เลยได้3 z มีค่าเท่ากับ y ลบ1ส่วน2หรือก็คือ8ส่วน2หรือก็คือ4ดังนั้นในข้อนี้โจทย์ถามหา x คูณ y คูณ z ก็คือ3คูณ9คูณ4หรือก็คือได้108ครับเพราะข้อนี้ตอบ108นะครับข้อนี้โดยพื้นฐานนะจะมีช็อตที่น่าสนใจก็คือการตัด x บวก z ทิ้งแล้ววิเคราะห์ว่าเป็นบวกหรือเป็นลบหลังจากนั้นอีกช็อตหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดรูปให้มันกลายเป็นอยู่ในรูปของตัว y ให้หมดโอเคนะครับนอกนั้นก็คอนเซ็ปต์พื้นฐานทั่วๆไปโอเคครับ